เล่าข่าวโลกสวัสดีค่ะจุดจบทานน้ำแข็งเชื่อขาวเอลฟ์ละลายแทบหมดภูเขาอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นผิดปกติในทุกวันนี้นะคะดูเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆทานน้ำแข็งหลายแห่งทั่วโลกละลายเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบใหญ่หลวงกับระบบนิเวศของโลกอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องอื่นๆที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นด้วยค่ะ ต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองค่ะ3กร,รกฎาคม65ค่ะมีนักปีนเขาได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากและจากรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จัดทำขึ้นเมื่อปี2019ได้ระบุว่าหากโลกปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงขณะนี้นะคะฐานน้ำแข็งบนเทือกเขาเอลฟ์ก็จะละลายมากไปกว่า80% ก็คือเกือบทั้งหมดเลยล่ะค่ะจากขนาดปัจจุบันซึ่งก็จะเกิดขึ้นภายในปี2100นี้ค่ะและในปัจจุบันทานน้ำแข็งแห่งนี้ก็หดลงเกือบ3กิโลเมตรแล้วขณะที่ความหนาของแผ่นน้ำแข็งก็ลดลงถึง200เมตรค่ะเมื่อวานนี้นะคะแอนเดรียส n ลินเบาเออร์ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านทานน้ำแข็งวัย45ปีได้เดินทางพร้อมด้วยอุปกรณ์หนักถึง10กิโลกรัม เพื่อไปวัดฐานน้ำแข็งมอเทเรสค่ะซึ่งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์แล้วมันก็ลดลงไปมากในปีนี้ค่ะโดยตามปกติแล้วก็จะวัดขนาดฐานน้ำแข็งแห่งนี้ทุกสิ้นเดือนกันยายนเมือ่อฤดูร้อนสิ้นสุดลงแต่ปีนี้ฐานน้ำแข็งละลายมากเป็นพิเศษก็เลยทำให้ต้องวัดก่อนกำหนดถึง2เดือนและฐานน้ำแข็งบนเทือกเขาเอลฟ์ก็กำลังเข้าสู่ภาวะสูญเสียพื้นที่ฐานน้ำแข็ง ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ60ปีเลยทีเดียวซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะวัดจากความแตกต่างของปริมาณหิมะที่ตกลงมาในฤดูหนาวแล้วก็ปริมาณน้ำแข็งที่ละลายในฤดูร้อนก่อนคำนวณว่าฐานน้ำแข็งจะหดเล็กลงเพียงใดในแต่ละปีเมื่อฤดูหนาวปีที่แล้วค่ะก็มีหิมะตกค่อนข้างน้อยเชื่อเขาแอลเผชิญกับคลื่นความร้อนที่รุนแรงถึงสองครั้งก่อนหน้าร้อนจะมาถึง รวมถึงคลื่นความร้อนในเดือนกรกฎาคมที่อุณหภูมิสูงเกือบ30องศาเซลเซียสที่สุดแล้วปรากฏการน้ำแข็งละลายในอนาคตย่อมกระทบกับคนทั้งโลกนั่นละค่ะเพราะหากจะดูแล้วอนาเขตของเชือเขาลูกนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลมากเชือเขาแอลฟมีผู้คนอาศัยอยู่ราว14ล้านคนค่ะกินพื้นที่ไปหลายประเทศเลยตั้งแต่อิตาลีสโลวีเวนียสวิตเซอร์แลนด์โมนาโก ลิกเตนสไตล์เยอรมนีฝรั่งเศสแล้วก็ออสเตรียค่ะนี่จากทานน้ำแข็งเฉพาะแค่เทือกเขาแอลฟ์เท่านั้นนะคะและ้วทั่วโลกเนี่ยจะส่งผลกระทบให้กับประเทศไหนอย่างไรบ้างน่าจะนับกันแทบไม่ไหวเลยละคะ่ะทั้งนี้ที่เราพูดเนี่ยจาะจงไปที่เทือกเขาแอลฟ์ที่เดียวนะคะซึ่งบอกว่ากินพื้นที่หลายๆประเทศค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงค่ะวันนี้ทานน้ำแข็งบนภูเขาน้ำแข็งส่วนใหญ่ทั่วโลก ก็กำลังลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะแน่นอนว่าปรากฏการน้ำแข็งละลายเมื่อทานน้ำแข็งเหลือน้อยลงทุกทีย่อมกระทบกับโลกทั้งใบและแม้ว่าเราจะดูแลโลกกันดีในตอนนี้วันนี้แล้วนะคะแต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์ออกมาวิเคราะห์ว่าการลักโลกในตอนนี้มันคือเวลาที่สายเกินไปซะแล้วค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุกเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย ไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S, <S, <God>. <S, s M, แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิพทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ a ช s h o p 4 s t o r e หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข021146663ค่ะ